ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าชื่นชมเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนค่ะได้มีการนำผลวิจัยนะคะเป็นห้องความดันลบมาดัดแปลงทำเป็นรถตู้กู้ภัยที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโควิด-19กลับไปรักษาในภูมิลำเนาซึ่งเขาบอกว่าต้นทุนนะคะใช้งบประมาณ30,000-50,000 บาทค่ะในแต่ละวันรถตู้โดยสารขนาด9ที่นั่งของมูลนิธิพุทธธรรม31นะคะหรือว่าฮุก31มีภารกิจรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาของผู้ป่วยทำให้คนขับรถนะคะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินทางไปด้วยกันแบบนี้แหละค่ะทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนนะคะก็ได้มีการนำรถตู้ของมูลนิธิก็ใช้ปฏิบัติงานมาค่ะเอานำมาดัดแปลงนะคะเป็นรถตู้โดยสารความดันลบถือเป็นรถตู้ต้นแบบนะคะที่สามารถป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยเนี่ยสามารถป้องกันได้ 100% ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีมาปฏิบัติงานนะคะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นทีนี้ไปพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลค่ะนายเด่นชายบำรุงเกาะนะคะแล้วก็เป็นทางฝักฝั่งของหัวหน้าสาธารณูปโภคสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนด้วยเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่ารถตู้โดยสารความดันลบนี้ได้มีการประยุกต์มาจากการพัฒนาห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามก็มีการออกแบบให้มีการปิดกั้นแยกกันนะคะระหว่างห้องคนขับรถแล้วก็ห้องรับผู้โดยสารเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสค่ะคุณผู้ชมหน้าตาจะเป็นแบบนี้และภายในห้องผู้โดยสารได้มีการติดตั้งระบบดูดอากาศผ่านแผ่นกรองที่เรียกว่า HEPA filter ที่ใต้เบาะของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเพื่อให้มีความดันลบต่ำกว่าความดันบรรยากาศแล้วก็เป็นการป้องกันเชื้อไวรัสกระจายออกสู่ภายนอกด้วยโดยการดัดแปลงรถตู้โดยสารคันนี้นะคะเป็นรถตู้ความดันลบเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ใช้งบประมาณตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 บาทก็แล้วแต่นะคะว่าออปชันของแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยจะเป็นยังไงไปฟังเสียงของคุณเด่นชัยกันหน่อยค่ะขึ้นนะครับเป็นการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยครับแล้วจากคันนี้แล้วคุณมีวางแผนทํารถแบบนี้มากน้อยแค่ไหนต่อไปในอนาคตเนี่ยรถพยาบาลของมูลนิธิทุกคันจะต้องเป็นรถพยาบาลความดันลบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 50% เลยนะครับที่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเพราะว่าโคราชเราเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยว่าอุบัติเหตุกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นนายพิสิทธิ์พงศ์สิริสุภกุลนะคะเลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาบอกว่าจากเดิมรถตู้โดยสารธรรมดาสามารถลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เพียงเที่ยวละ4คนเท่านั้นแต่ว่ารถตู้ความดันลบคันนี้สามารถลำเลียงผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะคะได้เที่ยวละ9คนค่ะแล้วก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนี่คือ HEPA filter นะครับกรองอากาศจากภายในเวลาปล่อยสู่ภายนอกเนี่ยเรื่องของไวรัสจะได้ไม่ออกไปสู่ภายนอกด้วยแล้วเป็นการป้องกันคนขับแล้วคนนั่งด้านหลังแล้วทำให้คนนั่งเพิ่มได้มากขึ้นนะโอ้ดีจังเลย